สิบเรื่องจริงพิงกี้สาวิกาย้อนเส้นทางชีวิตพิงกี้สาวิกาประวัติดาราสาวในตาคมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเป็นที่รู้จักผ่านมรสมลูกแล้วลูกเล่าจนถึงวันที่ต้องเข้าสู่เรือนจำหนึ่งสำหรับพิงกี้สาวิกาชยเดชเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2529เป็นลูกคนเล็กจากทั้งหมด3มคนของนายสมานกับนางสารินยาชยเดชโดยมีพี่ชายอีกสองคนเธอเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียน พระหาฤรืไทยพัฒนาเวทระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพนสมิธก่อนจบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนา2องพิงกี้สาวิกาเป็นลูกครึ่งอะไร ด้วยหน้าตาที่สวยหวานแต่แฝงด้วยความคมแบบสาวแขกทําให้หลายคนสงสัยว่าพิงกี้เป็นลูกครึ่งอะไรแท้จริงแล้วเธอมีหลากหลายเชื้อสายทั้งไทยอังกฤษจีนมอนและปากีสถานโดยบิดาของเธอเป็นมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนเธอจึงเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการทํางานในวงการบันเทิงแม้แต่น้อย 3. แจ้งเกิดในวงการตั้งแต่เด็กสาวสวยคนนี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบ โดยได้รับการชักชวนจากแมวมองขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงงานชิ้นแรกของเธอเป็นการถ่ายโฆษณาจากนั้นจึงมีผลงานตามมาเรื่อยๆก็มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง3คือเรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิลาจูแจง้งหลังจากนั้นไม่นานพิงกี้ก็ได้ย้ายมาเล่นละครกับทางช่อง7และมีผลงานเรื่อยมา 4. ผลงานขึ้นหิ้งของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง ชีวิตในวงการของสาวพิงกี้เรียกได้ว่าเป็นดาราเด็กยุค90ที่ทุกคนต้องรู้จักมีผลงานละครดังๆหลายเรื่องอาทิวันนี้ที่รอคอยเกิดแต่ต้มปลาบูดทองแก้วจอมแก่นส่วนละครที่ทําให้เธอโด่งดังเป็นพรุแต่ก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งเธอรับบทเป็นดาวพระศุกร์ตอนเด็กทําให้ฉายแววโดดเด่นเป็นนักแสดงดาวรุ่งและมีโอกาสเข้ามาอีกมากมายก่อนจะก,ก้าวมาเป็นนักแสดงในสังกัดก,กัตนาและช่องเจ็ด มีผลงานละครสร้างชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแดนไม่เซอร์เลยเจอรักกษัตริยาคู่แกร่งแข่งกันเก่งอังกอรสองสาน้อยร้อยล้านทิดาสาตานเจ้าหญิงลำซิ่งวงเวียนหัวใจราชินีลูกทุง่งหลังจากนั้นมีช่วงหนึ่งที่เธอเฟดตัวออกจากวงการบันเทิงไทยไปซึ่งต่อมาในปี2555เธอได้กลับมาแสดงละครอีกครั้งรับบทนางเอกในละครเรื่อง ทองประกายแซดและพริกบทบาทเป็นนางรายครั้งแรกในละครเรื่องมัญญาริษยาทำเอาคนดูเซอร์ไพรส์ยอย่างมากปัจจุบันพิงกี้เป็นอีกนักแสดงอิสระที่มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร็วๆนี้จะมีละครเรื่องลายกินนารีและเรือนชดานางลงจออีกด้วย 5. ้าพิงกี้เคยเป็นนักร้องมาก่อน ไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้นแต่สาวสวยความสามารถเพียบคนนี้ยังมีฝีมือในการร้องเพลงอีกด้วยโดยเธอเคยออกอัลบัมร่วมกับเพื่อนๆสามคนในนามบักบันจี้เมื่อปี2543สังกัดจิมเอ็มแกรมมีมีเพลงฮิตติดหูเช่นโอยะโอรู้ปะอยากมีแค่เธอไม่อยากยืนข้างเธอและขอบคุณดาว นอกจากนั้นเธอยังร้องเพลงประกอบละครอีกมากมายจนเป็นที่ยอมรับกันเลยว่าสาวพิงกี้มีทั้งรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงที่ดีครบเครื่องจริงๆ 6. รางวัลที่พิงกี้เคยได้รับ และแน่นอนว่าเธอไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่จากประสบการณ์ที่บ่มเพาะมายาวนานทําให้เธอแสดงฝีมือจนเป็นที่ประจักษ์และสามารถคว้ารางวัลมาการันตีผลงานการแสดงมากมายได้แก่รางวัลน,นาตาราตครั้งที่4สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมพ่วงด้วยรางวัลพิคเนสวนครั้งที่2ประจําปี2556สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่นจากละครเรื่องมัญยาริษยาทางช่อง5 รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36สาขาดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเรื่องให้รักพิพักษาช่อง3รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36สาขาดารานำหญิงดีเด่นจากละครเรื่องหลวงข้าล่ารักทางช่องพีพีทีวีรางวัลน,นาคเนตร5 6 5สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเรือนร่มนิ้วทางช่อง8 7มรสุมเข่าตราม่ามือที่ส ชีวิตของพิงกี้กำลังดำเนินไปได้อย่างสวยงามถึงขั้นที่หลายคนยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนต่อไปแต่แล้วในช่วงที่ใกล้จะหมดสัญญากับช่องเจพิงกี้ก็ตกเป็นประเด็นร้อนแรงเรื่องความสัมพันธ์กับเป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลกลายเป็นข่าวเช้าจนถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องงานในวงการบันเทิงของนางเอกสาวก่อนจะหายหน้าหายตาไปพักใหญ่กระทั่งเดือนพฤษภาคมพศ2561พิงกี้และทัญญาเดียกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในงานเที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งทั้งสองกล่าวว่าได้อโหสิกรรมต่อกันและกันและไม่มีเรื่องหมางใจกันอีก8จุดพีคสูงสุดกับการเป็นนางเอกโกอินเตอร์ นอกจากในวงการบันเทิงไทยแล้วผลงานของพิงกี้สาวิการในต่างประเทศยังไม่ธรรมดาเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้ไปเดบิวต์ไกลถึงประเทศอินเดียโดยในปี2553เธอเริ่มมีผลงานในวงการภาพยนตร์บอลิวูดเรื่องแรกคือมากันเดยันตามมาด้วยปี2556เธอได้เดินทางไปร่วมงานภาพยนตร์อินเดียอีกครั้ง ในเรื่องของเอลโมการัมอีกววาชูซึ่งทำไรายได้ทะลุร้อยล้านลูป,ปีหรือราวห้าสิล้านบาทและวงการบันเทิงอินเดียถึงกับยกให้เป็นซูเปอร์สตาร์หญิงเลยทีเดียว 9. ชีวิตแต่งงานที่ไม่สวยหรูดังวังด้านความรักของสาวพิงกี้เธอได้เปิดตัวคบหาดูใจกับไฮโซเพชรอิทธิชวลิตธรรมรงักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ก่อนจะเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่12กันยายน2557เที่ยโรงแรมดังกลางพัทยาโดยทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกว่า3ปีและเริ่มมีข่าวลือว่าขาเตียงหักก่อนที่นางเอกสาวจะออกมายอมรับว่าเลิกจริงและหย่าก,กันตอนต้นเดือนตุลาคม2560ส่วนสาเหตุเป็นเพราะทัศนคติไม่ตรงกันสามีอยากให้ทำธุรกิจแต่เธอไม่ถนัดเพราะชอบงานในวงการบันเทิง พร้อมทั้งยืนยันว่าจบกันด้วยดีแต่แล้วไฮโซเพชรก็ออกมาแชร์ว่าไม่เคยห้ามพิงกี้ทำงานที่ผ่านมาช่วยเหลือครอบครัวอีกฝ่ายมาโดยตลอดพร้อมบอกอีกว่าทนอยู่กับความไม่ปกติแบบนี้มา3ามปีกว่าแล้วกลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาทุกคนอึ้งไปตามๆกัน10พิงกี้สาวิกาถูกจับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริกทีดีซึ่งหลังจากผ่านดราม่าเรื่องราวต่างๆมาแล้วเธอก็ต้องเจอกับมรสุมลูกใหญ่อีกครั้งเมื่อพิงกี้พร้อมด้วยแม่อ้อยสรินยา และพี่ชายกิติเชษตกเป็นผู้ต้องหาร่วมคดีแชร์ลวงโลก Forex TD ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อปี2562พบว่าแชร์ลูกโซ่ที่มีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเขาร่วมลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศแต่ไม่มีการลงทุนจริงนี้นายอภิลักษ์กฤทิเป็นผู้ก่อตั้งและบริหาร ก่อนถูกจับกลุมดำเนินคดีส่วนพิงกี้เข้าไปเกี่ยวข้องจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์เทรดเงินในครั้งนี้โดยเมื่อวันที่3มีนาคม2564พิงกี้และครอบครัวเข้าพบหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากคดีดังกล่าวซึ่งเธอให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำ เพราะร่วมลงทุนไปกว่า10ล้านบาทปัจจุบันยังไม่ได้เงินคืนมาและอยากได้คืนแต่แล้วเมื่อวันที่18สิงหาคม2565พนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องพิงกี้และครอบครัวกับพวกรวม19คนเป็นจำเลยฐานกระทำความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช้อกงประชาชนและรวมกันช้อกงมีผู้เสียหายลงเชื้อถูกหลอกลวงจำนวน9824คนมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า2489บาล้านแ2ดแสม้บาท52สตางค์แม่นางเอกสาวจะย,ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลไม่อนุญ,ญาตเพราะวันหลบนี้จึงถูกคุมตัวไปยังทันทศถานหญิงกลางในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ